แล้วก็ได้ผลไม้ประมาณแก้วแค่นี้พอนะคะไม่กินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงก็จะกินข้าวแล้วใส่เข้าไปเลยชุบๆๆวันนี้ผลไม้น้อยก็จะใส่แค่นี้และที่ขาดไม่ได้คือ Fiber Lac S รสมะม่วงคือรสมะม่วงอร่อยโคตรๆทุกคนคือมันเป็นแบบรสมะม่วงแบบเรียวมะม่วงแล้วก็แคลอรี่น้อยมากไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยใส่ผลไม้เยอะแล้วน้ำตาลจะเยอะนะคะเพราะว่านี่แค่30แคลแล้วก็กินประจำมันจะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ผิวพรรณของเราเป่งปังนะคะนี่ใส่เข้าไปเลยจ้าอร่อยมากแบบเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นค่ะแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยเดี๋ยวเชื่อว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราพบกันในห้องน้ำแน่นอนค่ะอันนี้ของ Fiber Lac นะคะโบเบ๋ซองสุดท้ายอันนี้เป็นรสมะนาวนะคะ25แคลเท่านั้นคือกินเหมือนเป็นการช่วยดีท็อกซ์ของที่กินไปเมื่อตอนเย็นด้วยนะมีเช้าตื่นมารู้เรื่องเข้าห้องน้ำแบบไม่ได้ทรมานแบบไม่ได้ท้องเสียอะไรอย่างนี้นะก็คือแค่ขับถ่ายคล่องแค่นั้นเองนะคะ25แคลเท่านั้นนะคือแบบไม่ได้แคลอรี่เยอะไม่ต้องกินไม่ต้องกลัวว่ากินเข้าไปแล้วจะเพิ่มแคลอรี่อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะชงกับน้ำเย็นคือเป็นรสมะนาวที่กินแล้วสดชื่นมากอีกอันนึงรสมะม่วงที่วันนั้นทำสมูทตี้ไปก็รสมากนะคะที่ผ่านมาก็ประมาณ3เดือนก็ลงไปประมาณ 6-7 โลนะคะเดี๋ยวจะเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจังใครที่ลดความอ้วนอยู่ก็สู้ๆเลยจ้าสู้ๆไปด้วยกันมะม่วงจ้าน้ำมะม่วงอะไรบูริน่าไฟเบอร์แล็กซ์เอ๊ะแต่มันเหมือนน้ำมะม่วงมากเลยนะอ๋ออันนี้เหรอที่ส่งให้นะใช่น้ำมะม่วงอะไรนะอ๋ออ่ะตอนแรกก็นึกว่าไปคั้นมะม่วงสดเด็กก็คั้นเป็นซองเลยอ๋อแต่ตอนนี้เขาบอกว่ากินแล้วสุดดีด้วยนะอาม่าเพราะอันเนี้ยยีทำกับข้าวเยอะมากหรอกว่ากลัวอ้วนไงผมก็ต้องกินแบบว่าให้มันช่วยขับถ่ายปังไม่ไหวแล้วอร่อยมากน้ำมะม่วงของวอริน่าค่ะอร่อยมากนี่มาซื้อยกลังเลยถังจริงจริงตายยกลังเนี่ยมะม่วงนะวอริน่านี่อ๋อจริงปะเนี่ยเป็นลังก็น่าจะอร่อยไม่คือมนุษย์แม่คุณผู้จะเป็นฟีลแบบว่าอุ้ยกุ้งทอดกระเทียมอร่อยเราจะได้กินกุ้งทอดกระเทียมเป็นเดือนพอเราบอกว่าน้ำมะม่วงโหเลยน่าอร่อยกินเป็นเดือนนี่ค่ะยกลังมาเลยค่ะมามันเบ้อไปหรือเปล่าอ๋อนัดจะได้กินแล้วแต่ไม่อ้วนไงคะสองคุณค่ะมอมกินเวลาสองปะเวลาสองถูกอาหารไม่ย่อยอยากไดเอทบอกเลยว่าไม่ควรฆ่าเจ้าสองตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีไอเทมที่ดีที่เด็ดนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาอาหารไม่ย่อยท้องผูกหรือแบบว่าอยากที่จะลดอาหารแต่ก็ไม่อยากอดอาหารนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมีอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมที่มีไฟเบอร์และใยอาหารที่ค่อนข้างสูงมากนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายเราอย่างมากท่าแดนนี่เองค่ะวอริน่าไฟเบอร์แล็กซ์แล้วก็วอริน่าไฟเบอร์แล็กซ์เอสปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็คงที่จะแบบอยากที่จะลดหุ่นเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีตัวช่วย2ตัวนี้ที่จะมาทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงเลยนะคะว่าสูตรนี้มีไฟเบอร์ถึง 12,000 มิลลิกรัมเลยหรือ12กรัมนั่นเองนะคะถ้าเทียบเท่าก็เหมือนกับทานฝรั่งหรือว่าแอปเปิ้ล 4-5 ลูกนั่นเองนะคะถ้าคนน้ำหนัก50อ่ะจะต้องการไฟเบอร์ถึง25กรัมเจ้าตัวกล่องไฟเบอร์แล็กซ์นี้นะคะก็ยังมีส่วนผสมจากผงบุกซึ่งจะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดมีสารสกัดจากมะขามป้อมช่วยในการขับถ่ายเขายังมีสารไซเลียมฮักถึง5กรัมจะช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดในหัวใจนั่นเองนะคะ
ป็นรสมะม่วงนะคะก็มีไฟเบอร์ถึง 10,000 มิลลิกรัมเลยนะคะหรือว่า10กรัมนั่นเองนะคะถ้าเทียบเท่าก็เหมือนทานฝรั่งจำนวน4ลูกซึ่งก็จะมีไฟเบอร์ที่ละลายน้ำไม่ได้แล้วก็ละลายน้ำได้ด้วยนะคะเขามีส่วนผสมของแปะก๊วยราสเบอร์รี่แล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เส้นเลือดรวมถึงขจัดไขมันที่ไม่ดีอีกด้วยนะคะหนึ่งซองเท่ากับ25แคลอรี่แต่โดยปกติควรจะดื่มแค่ 1-2 ซองต่อวันพอนะคะซึ่งเราสามารถผสมกับน้ำผลไม้อื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาเริ่มดื่มแก้วแรกกันเลยนะคะก็คือน้ำเปล่ากับตัวไฟเบอร์แล็กซ์ตัวนี้เลยอร่อยรสชาติดีเหมือนกินน้ำผึ้งมะนาวไม่รู้สึกถึงไฟเบอร์ที่มันไม่ละลายน้ำถ้าสังเกตดีๆจะมีความรู้สึกว่าน้องจะมีแบบหยิ่งๆอ่ะตรงน้ำอ่ะเขาแบบว่าจับตัวกันเป็นเจลอ่ะนี่คือกระบวนการทำงานของเขาต่อมานะคะเราจะมาเริ่มดื่มแก้วที่2นะคะก็คือน้ำสตรอเบอรี่กับไฟเบอร์แล็กซ์เหมือนกินน้ำสตรอเบอรี่และมะนาวผสมกันกินไม่หยุดแล้วนะคือบอกเลยว่ามันดีจริงๆต่อมานะคะเราจะมาต่อที่แก้วที่3ก็คือนมสดกับไฟเบอร์แล็กซ์ตอนกินโกก็คันจริงๆอร่อยไปลองทำกันดูนมสดกับสตรอเบอรี่อร่อยจริงๆนะคะสำหรับสูตรเจ้าตัวไฟเบอร์แล็กซ์ตัวนี้นะคะเป็นรสมะม่วงนะคะแคลอรี่เพียงแค่30แคลอรี่เท่านั้นแต่สูตรนี้นะไม่ต้องไปผสมมั่วผสมซั่วนะเพราะว่ารสชาติของมะม่วงเขาว่าคือเข้มข้นมากกลิ่นมะม่วงชัดแจ๋วมากเห็นปะสีเขาเหมือนแบบมะม่วงสุกหวานอร่อยคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเลยคือรสชาติอร่อยในตัวอยู่แล้วนะคะก็อิ่มเลยเห็นป่ะอย่างที่บอกชะลอการดูดซึมน้ำตาลในร่างกายอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มเลยมือยังไม่ทานอะไรแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาหารเสริมที่มีไฟเบอร์ครบถ้วนแบบนี้ค่ะสารอาหารที่เขาเอามารวบรวมสกัดมาเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าซองเดียวก็คือเอาอยู่ท้องผูกอาหารไม่ย่อยอยากลดน้ำหนักอยากไดเอทนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเจ้าสองตัวนี้นะคะเพราะว่าในบางมื้อที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทานข้าวอ่ะเราก็สามารถทานเจ้าตัวสองตัวนี้เนี่ยไปทดแทนในมื้อนั้นได้นะคะก็จะทำให้เราอิ่มไปในมื้อนั้นเลยนะคะ